สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอาชีพยอดนิยมที่คนไทยในออสเตรเลียเขาทำกันมีงานอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนกอันตี้นะคะอาชีพยอดนิยมสำหรับคนไทยในประเทศออสเตรเลียเราไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่คนไทยเขาทำกันก่อนอื่นเลยอยากฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ช่องของนกให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ YouTube ต่อไปของนกตอนนั้นที่ไปมา6เดือนเป็นวีซ่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าเราสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์วันนี้เอาวีซ่านักเรียนก่อนข้อหนึ่งเลยสุดฮิตและที่ทำกันเยอะมากๆเลยพอไปถึงเป็นงานที่หาง่ายที่สุดเลยก็คืองานร้านอาหารค่ะออสเตรเลียนะมีร้านอาหารไทยเยอะมากโดยเฉพาะในซิดนีย์นะคะคนไทยจะอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ยังไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากก็จะเหมาะกับคนที่เพิ่งไปถึงงานร้านอาหารจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่งานเสิร์ฟงานล้างจานงานหั่นผักทำในครัวหรือไม่ก็เป็นมือผัดมือแกงที่คนไทยชอบทำงานร้านอาหารคือได้อาหารกลับไปกินเพราะอาหารที่ออสเตรเลียก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเลยถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรางานที่สองสำหรับคนไทยอันนี้โดยเฉพาะผู้หญิงรายได้ดีเลยทีเดียวคืออาชีพนวดค่ะทำงานในสปาเพื่อนบางคนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การนวดที่เมืองไทยนะคะแต่ไปที่นู่นก็คือไปนวดอาชีพนวดเนี่ยรายได้ก็จะสูงกว่าทำงานร้านอาหารรายได้ดีเลยแหละสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็โชคดีนิดนึงคนที่ไม่มีประสบการณ์รู้สึกว่าเขาก็จะมีสอนให้แต่ถ้าให้นกแนะนำนะนกว่าไปถึงที่นู่นเสียตังค์นิดนึงไปเรียนกับคนที่เขาเป็นหลายคนจะบอกนกว่านวดที่เมืองไทยกับนวดที่ต่างประเทศมันไม่เหมือนกันนะคะนกแนะนำว่าคุณไปเรียนที่นู่นดีกว่าอาชีพยอดฮิตต่อไปสำหรับคนไทยคือขับรถเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนาะขับรถฝั่งเดียวกับบ้านเราก็คือใช้พวงมาลัยอยู่ด้านขวาโอเคนกมีปัญหาซ้ายขวาเนาะก็คือขับรถเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าที่นู่นเขาก็จะมีสปีดลิมิตมีค่าปรับที่ค่อนข้างแพงเห็นเพื่อนๆหลายคนคือไปขับ Uber มั่งปั่นจักรยานส่งอาหารบ้างนะคะเป็น Grab คือรายได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ไม่จำเจนะคะถ้าใครคิดว่าเบื่อการทำในครัวแล้วลองมาดูงานขับรถดูบ้างก็ได้นะคะก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะใบขับขี่แล้วก็รู้กฎจราจรนิดนึงมันจะยากสำหรับคนที่ขับรถเร็วนะคะจะมีปัญหาเพราะว่าค่าปรับที่นู่นสูงมากบางคนนกก็เห็นมาโพสต์ว่ารับจ้างขับรับส่งระหว่างสนามบินถ้ารถไฟจากสนามบินไปในเมืองเนี่ยแพงอยู่เหมือนกันพอๆกับการนั่งรถแท็กซี่เลยหมายถึงแท็กซี่คนไทยกันเองเนาะถ้าอยากรู้ว่าเขารับจ้างกันราคาเท่าไหร่ยังไงนกแนะนำเลยค่ะเข้าไป natui.com ศูนย์รวมของคนไทยที่ช่วยกันหางานลองเข้าไปดูเดี๋ยวนกใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างก็ได้ค่ะอาชีพที่4นะคะทำบ้านเช่านกเห็นหลายคนได้วีซ่านักเรียนแล้วคุณก็ไปซายห้องแทนที่จะอยู่คนเดียวแบ่งให้เพื่อนเช่ากลายเป็นว่าเจ้าของห้องก็เหมือนได้อยู่ห้องฟรีไปแล้วก็ไปเก็บค่าเช่าคุณก็ต้องดูแลในส่วนของความสะอาดอินเทอร์เน็ตรวมอะไรหรือยังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันตอนนกไปนี่คือนกก็หาห้องเช่าเอาเองนะคะก็ไปดูในหน้าตุ๋ยแหละค่ะแล้วก็ไปแชร์กับคนไทยด้วยกันข้อดีของการแชร์ห้องกับคนไทยอยู่นะคะนกโชคดีมากเลยตอนนั้นก็คือไปอยู่กับน้องที่เขาเป็นคนไทยที่ชอบทำกับข้าวก็สนุกสนานเลยทีเดียวชีวิตแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนๆคนไทยที่นู่นนะคะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและได้เพื่อนกลับมาเยอะเลยทีเดียวนะคะชอบมากๆยังคิดถึงพวกนางอยู่เลยอาชีพฮอตฮิตต่อไปก็รับทำการบ้านค่ะเพื่อนๆงงใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นอาชีพได้ด้วยหรอเป็นได้ค่ะเพื่อนๆบางคนเนี่ยทำงานเยอะจนไม่มีเวลาทำการบ้านเลยมีอาชีพนี้ขึ้นมาก็คือรับทำการบ้านคนไทยนี่ก็ฉลาดนะคะคือรู้จักทำมาหากินอ่ะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยยกให้เขาอีกอันนึงที่คนไทยประสบความสำเร็จมากก็คือบาริสต้าค่ะเพราะว่าคนที่นู่นก็ดื่มกาแฟกันหนักเหมือนกันเพื่อนชาวต่างชาติของนกบางคนนี่จะนอนแล้วยังไปซื้อกาแฟมากินวันนึงกินกาแฟ7แก้วธุรกิจกาแฟค่อนข้างดีที่นู่นนะคะแล้วก็ได้เงินดีเหมือนกัน
ันสำหรับคนที่ทำได้นะคะทำพวกลาเต้อาร์ตก็มีเรียนอีกเหมือนกันได้ข่าวว่าเรียนแค่วันหรือ2วันเท่านั้นเองนะคะอีกหนึ่งอาชีพฮอตสำหรับคนไทยก็คืออาชีพช่างต่างๆรายได้ดีมากๆเลยทีเดียวนกมีเพื่อนคนหนึ่งตอนนี้ก็คือไปเป็นช่างยนต์ละไปซ่อมรถดูน้องมีชีวิตที่ดีเลยคืออาชีพช่างต่างๆที่นู่นอ่ะมันได้เงินสูงอ่ะสูงกว่าบ้านเราเยอะสำหรับคนที่กำลังเตรียมพร้อมจะไปอยู่ที่นู่นไปทำงานที่นู่นนะคะลองดูอาชีพช่างไว้ก็ดีช่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยนกมีลูกค้าคนนึงนะคะเป็นคนฟิลิปปินส์คือโหมีตังเลยอ่ะเป็นช่างเดินสายไฟงานช่างนะคะคุณหางานง่ายแน่นอนอยู่ที่นู่นได้เงินเยอะด้วยเออแต่ส่วนตัวนกแล้วนะคะนกเป็นช่างภาพภาษาอังกฤษเราก็พูดได้นิดนึงแล้วก็ตอนนั้นเอากล้องไปติดกล้องไปตัวนึงติดเลน2405ไปตัวนึงตอนแรกเอาเลนแมคโครไปด้วยเผื่อตัวเองถ่ายอาหารกลับมาเมืองไทยก็เอาไว้เพราะมันหนักก็คือต้องแบกตลอดเวลาอะไรเงี้ยนกก็เลยเอากลับมาแล้วก็เลยเหลือเลนส์ไว้ตัวเดียวนะคะตอนนั้นนกไปโพสต์ในหน้าตุ๋ย .com ว่านกรับถ่ายภาพนะคะนกก็ได้งานถ่ายพรีเวดดิ้งมาตอนนั้นได้800เหรียญถ่ายเสร็จก็ทำก็ลูกค้าก็เป็นคนไทยอะค่ะแต่งงานกับชาวต่างชาติเนาะเขาก็มาหาในหน้าตุ๋ย .com เขาก็ติดต่อมาก็คุยกันนกก็ไปหาเขาแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาตื่นเต้นมากมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะส่งไฟล์ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยอีกจ็อบหนึ่งนกก็ได้จากเพื่อนที่เป็นชาวโคลอมเบียนะคะเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันเห็นนกถ่ายรูปเขาก็เลยชอบนะคะแล้วเขาทำงานร้านอาหารเป็นร้านอาหารชาวเปรูหืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะถ่ายอาหารทั้งวันเลยแล้วงานนั้นก็จบไปนะคะอีกจ็อบหนึ่งเป็นจ็อบถ่ายครอบครัวนะคะถ่ายภาพครอบครัวก็อันนั้นก็ได้มา150เหรียญ นะคะไปแค่ประมาณ2ชั่วโมงนกก็มีเพื่อนทำงานเป็นช่างภาพถ่ายรูปตามงานอีเวนต์ต่างมันจะมีคืนละ150เหรียญอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วก็ไปถ่ายตามงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้รูปลูกค้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่างานนั้นนกไม่ได้รับงานเพราะว่าเลนส์นกมันมีไม่พอเนาะแล้วก็นกไม่ได้เอาแฟลชไปด้วยตอนนั้นแล้วตัวเองก็ไม่ถนัดถ่ายงานกลางคืนนะคะก็เลยปฏิเสธงานเขาไปโอเคก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วงานที่นู่นสำหรับคนไทยยังมีอีกหลากหลายมากนะคะเพื่อนบางคนก็ไปทำงานโรงแรมนะคะแล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีด้วยเพิ่งอ่านข่าวมาเขาบอกว่าคนที่ถือวีซ่านักเรียนที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้นะคะถ้าเป็นงานบริการต่างๆคุณสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะถือว่าโชคดีมากก่อนจะกั้นดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย